ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่เริ่มต้นจากดอกหญ้าน้ำพุที่ดูเล็กๆแต่เมื่ออยู่รวมตัวกันมากๆก็เป็นหมู่เป็นคณะงดงามทีเดียวค่ะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราจงมองหาความงอกงามให้ได้ในสิ่งนั้นนะคะถ้าเรายอมรับในการอยู่รวมกันได้อย่างงอกงามเราก็จะมองเห็นได้ว่าในทุกมุมของการมองเห็นที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคือยุคสมัยหนึ่งที่เราเห็นแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่วันนี้ในยุคสมัยนี้เวลามันเปลี่ยนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เปลี่ยนมันอาจจะทำให้เรามองและใจกว้างขึ้นทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างคนที่ไม่เอาความคิดเห็นของเราไปตัดสินนะคะแต่ให้มองว่าสิ่งนั้นทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้อะไรที่เป็นพื้นฐานของความคิดเช่นนี้และเมื่อเราเข้าไปให้ความใส่ใจในวิธีการคิดของแต่ละยุคสมัยเราก็ยังรู้ว่าครอบครัวใหญ่ๆคือมนุษย์ทั้งพ้องเป็นพี่น้องกันไม่มีใครเกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญเลยแม้แต่เรื่องเดียวทุกเรื่องเกิดขึ้นอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการดำเนินเรื่องราวในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างงอกงามได้เสมอค่ะวันนี้คุณแม่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงแล้วก็เสียงนั้นก็เตือนให้เรารู้สึกได้ถึงการตื่นขึ้นมาลองตั้งวิธีการมองในเรื่องที่มันเคยมองเป็นอุปนิสัยที่เราเคยใช้วิธีการคิดอย่างนี้มาก่อนในมุมที่แตกต่างเพราะคุณแม่คิดว่าในเวลาที่เรามองอะไรอย่างแตกต่างได้เราจะรอบคอบเห็นไหมคะว่าการยอมรับในความต่างได้เราจะเห็นประโยชน์ของการมองต่างคือความรอบคอบเราจะไม่มองว่าความต่างคือความไม่ดีเราจะไม่มองว่าในความไม่ดีที่เราคิดนั้นมันหมายถึงใครถูกใครผิดจริงๆแล้วถ้ามองลึกๆมันมีอยู่แค่สองคำค่ะคือทุกข์แล้วจะมองยังไงให้มันพ้นทุกข์เห็นไหมคะมองเข้าไปในใจของคนแต่ละคนที่เห็นแตกต่างว่าเอ้ยมันหนึ่งทุกข์อะไรสองเราจะพัฒนาศักยภาพของเราที่เห็นความต่างนั้นอย่างงอกงามอย่างไรหรอถึงจะเห็นอิสรภาพจากความทุกข์อย่าตัดสินใครว่าใช่ไม่ใช่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้ามันทุกข์ไม่ว่าใครจะว่าใช่มันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันพ้นทุกข์เราได้เห็นเลยว่าการพ้นทุกข์มันคือผลที่จะต้องกลับมาเปลี่ยนวิธีการใหม่ถ้าเราปรารถนาให้เราเห็นเป้าหมายคือการมีอิสรภาพจากทุกข์วิธีการที่ต้องปรับเปลี่ยนคืออะไรเพราะเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนโลกใบนี้มันต้องทำงานหนักที่ใจเบาเช่นนี้ค่ะลองติดตามคุณแม่มาเรื่อยๆก่อนที่วันนี้เราจะเห็นการทำงานที่หนักจริงๆเพราะต้องใช้แรงงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเครื่องมือสื่อสารมีเครื่องมือเขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระมีอุปกรณ์นะคะที่จะทำให้เราถึงการอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นอุปนิสัยของการใช้ชีวิตที่เราอาจจะตัดสินเร็วพอเราตัดสินเร็วเรารู้สึกอะไรเร็วๆไอ้ความเร็วของเราเนี่ยมันอาจจะรวกรวกนะคะวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะยังนั่งเหมือนเดิมเพราะว่าก็ยังต้องเซฟพลังงานอยู่นะคะเป็นการเซฟพลังงานที่แบบก็อาศัยลูกศิษย์ค่ะพี่ติ่งยังอยู่กับคุณแม่วันนี้เราจะไปหามุมซึ่งก็เป็นมุมที่พวกเราได้มองเห็นว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราในความต่างที่มันมีจุดของการมองแต่ละมุมนั้นมันทำให้เรางอกงามเราต้องไปเปลี่ยนเหตุอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะใช้กระบวนการของการเดินทางที่พร้อมไหมคะ
ของเจ้าค่ะขอบคุณสปอนเซอร์รถค่ะแล้วก็ขอบคุณพระอาทิตย์ที่ขึ้นโซลาร์เซลล์ที่อยู่บนหลังรถนี้ก็ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าเราต้องประหยัดกับการเดินทางในชีวิตที่เหลือของเราวันนี้มีคนดูเราอยู่กี่คนเอาละค่ะเราเริ่มเดินทางวันนี้เราจะไปตรวจในมุมของเราทางฝั่งนู้นบ้างนะคะเราแต่วันนี้หมอกสวยนะแต่แสงมาแล้วค่ะฮะเราเห็นตอนเช้าแล้วก็มีโอกาสตอนนี้เราไปก่อนเลยพี่ติ๋งค่ะไม่ต้องตามไม่เป็นไรค่ะเราอันนี้ก็ต้องฝึกการประเมินการทำงานบางอย่างเราไปทางด้านนู้นนะคะเพื่ออยากจะเห็นการทำงานที่เขาเตรียมแผนของการทำคลิกน้ำตกวันนี้เราก็มีโอกาสละที่จะยอมรับความจริงไปด้วยกันค่ะเป็นความจริงที่เราต้องใจกว้างอ่ะสำหรับคุณแม่แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงการที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้มันก็คือการต้องเปิดใจให้กว้างถ้าการเปิดใจกว้างของเรามันไม่มีอคตินะมันจะเกิดประโยชน์เราเรียกว่าความงอกงามเสมอเลยนะคะวันนี้ก็ผ่านต้นไม้หลายต้นซึ่งเป็นการตรวจสอบให้เห็นเลยว่าต้นไม้แต่ละต้นนี้อาจจะต้องการปุ๋ยหน่อยนะเราก็ชี้ไปเลยคือมองยอดเนี่ยจะรู้เลยค่ะตรงไปได้เลยค่ะเวลาที่เรามองเห็นการทำงานเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เห็นวิธีการพี่ติงจอดนิดนึงค่ะเห็นวิธีการของการขยับลองดูนะคะการขยับของเราบางครั้งอันนี้จะยกเป็นการสอนได้เลยคือตอนแรกตรงเนี้ยเราดูเหมือนเราเสร็จแล้วเราพอละคือมันก็สับปะยะแบบรุ่นเราแล้วไงจอดรถตรงนี้เดินเข้ามาทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่ในรุ่นของอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากดีไซน์อะนะถ้าเราบอกว่าเอ๊ะแต่ยายว่าดีแล้วนะแล้วเราไม่เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นที่เขาอยากดีไซน์เขาอาจจะเกรงใจเราระยะเดียวเท่านั้นแหละค่ะสั้นๆเขาจะเกรงใจเราระยะหนึ่งแล้วเขาจะไปหาวิธีการใช้พลังงานของเขาดีไซน์ในสิ่งที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนใจอันนี้แหละค่ะที่เราจะเจอคลื่นแทนที่เราจะปล่อยให้มันเกิดความงอกงามลองนึกนะคะพอเขาบอกว่าเขาขอแสดงความคิดเห็นแล้วเขาจะดีไซน์โลกยุคเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราให้เขางอกงามในสิ่งที่เขาเห็นต่างจากเราได้จะไม่มีคลื่นใต้น้ำค่ะเพราะว่าเขาได้ใช้พลังงานเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการเห็นสิ่งที่เขาคิดว่าอย่างนั้นเขาจึงดีไซน์แบบนั้นนี่ถ้าเราเป็นคนเป็นยายเนาะแล้วมองเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยความเคารพในความต่างได้เราจะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเพื่อนผู้ร่วมเดินทางตรงนี้ค่ะพอคุณแม่ถามเขาว่าเขาคิดยังไงคนที่จัดสวนก็บอกว่าเขาคิดต่างจากคุณแม่ละเพราะเขามองว่าสิ่งที่จะเข้ามาวันนี้นะคะเราจะได้คนที่ทำงานหนักกับเราเนี่ยไปล่วงหน้าแล้ววันนี้เราจะมีรถที่เดินทางไปที่ก้อนหินใหญ่ๆที่เราจะยกขึ้นมาแล้วก็หนักด้วยนะหินน่ะวางแผนไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรคะการถกเถียงการทำของหนักของใหญ่ของยักษ์มันก็ยุ่งยากล่ะถ้าเราไม่วางแผนนะคะคุณแม่ก็ฟังเขาว่าเราเห็นยังไงเราก่อนเพราะเขาก็จะถามผู้ใหญ่ก่อนละผู้ใหญ่เห็นยังไงคุณแม่ก็บอกไปว่าคุณแม่ก็เกรงใจเขานะเขาเป็นเด็กกว่าเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ละพอละน้ำก็ตกไปอย่างนี้แล้วก็เวียนเอาแค่ตรงนี้แหละแต่เขาบอกว่าไอ้ที่คิดแค่นี้เป็นปัญหากับเขานะเป็นปัญหากับเขาเพราะเขาคิดว่าไอ้เท่านี้เขาจะทำงานยากเพราะว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันเท่านี้แหละแค่นี้แหละพอละเพราะอะไรคะเกรงใจเขาจะทำงานหนักเขาบอกว่ามันจะยากในระยะยาวของเขาเพราะว่าน้ำแค่นี้มันไม่พอการหมุนเวียนของเขาในยุคเขาจึงมีวิธีการคิดว่าถ้าเราต้องการ
เขาหาทางที่จะทําให้น้ําเนี่ยมันสามารถวนรอบสถูปะนี้และระยะยาวเขาคิดว่าของเขาพอเพียงเขาจัดการคราวนี้เจตนาดีของรุ่นยายใช่ไหมคะไม่อยากให้เธอลำบากอ่ะเดี๋ยวเธอจะหนักไปแล้วก็จะมีเหตุผลอย่างยายว่าก็มีเวลาทำแค่7วันเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะต้องเปิดงานอีกแล้วเราก็จะต้องต่างรับผู้หลับผู้ใหญ่อะไรที่จะต้องมาเพราะฉะนั้นเอาเธอเอาเธอหยวนหยวนเอาเธอเนี่ยพอแล้วผู้ใหญ่อย่างยายก็มีเหตุผลแบบยายแล้วเราก็มีเงื่อนไขของบริบทคนรุ่นเราเนี่ยนะคะเหมือนรอคิวมาเลยพอถึงเวลานี้คนนี้ต้องมาเปิดตรงนี้คนนี้จะต้องพูดเรื่องนี้อะไรก็ว่าไปแต่ไอ้คนทำงานน่ะไอ้รุ่นเขาอ่ะเขาก็มองแบบเขาเขาก็ดีไซน์แบบที่เขาบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยยายไม่ต้องมาเหนื่อยอีกนะเออมันยั่งยืนกว่านะแต่เราไม่เคยเนี่ยเราไม่เคยให้เขาคิดแต่คราวนี้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดเราแล้วลองให้เขาแสดงความสำเร็จจากสิ่งที่เขาคิดเขาต้องเรียนรู้ทำงานหนักยากกว่าเก่าแต่ยั่งยืนแบบเขาเราก็แค่ถอนตัวของเราขึ้นมาเป็นผู้ยืนดูสนับสนุนไม่ใช่ยืนดูแบบเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกเดี๋ยวเถอะมันน่ะอาบน้ำร้อนมาที่หลังเราเดี๋ยวมันก็จะรู้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็ใจแคบค่ะใจแคบไปกว้างๆหน่อยแล้วก็บอกว่าเออยืนดูต้องการซัพพอร์ตอะไรจากยายบอกมาเลยแล้วเป็นประโยคที่ผู้ใหญ่จะต้องพูดก่อนเลยขอให้เขาไปถึงความสำเร็จแบบเขาเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตและคุณแม่ก็ทำเช่นนั้นค่ะเราจะเห็นสวนที่เราจะจัดตรงนี้ค่ะในวิธีการตัดสินใจร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกันเปิดใจกว้างหามุมแห่งการไปถึงความสำเร็จแบบบวกกันได้และกลับมาดูค่ะเมื่อวานคือแม่ใช้เวลาตอนกลางวันซึ่งก็เดินมาดูไม่ไหวก็ดั่งรถกอล์ฟนี่แหละค่ะแล้วก็เปลี่ยนใจของเรากลับไปกินข้าวอันแสนจะอร่อยอร่อยโดยวิธีการพูดของเขาว่าขอเชิญคุณยายกลับไปทำรายการทีวีและทางนี้เขาก็จะจัดการเขาก็ได้รถมาใหม่ได้หินมาใหม่ได้แท่นวางปูนที่เขาเตรียมจะยกคุณแม่จะใช้การจัดสวนหรือดีไซน์โลกใบนี้เป็นสิ่งที่จะลองแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ทางบ้านหลายคนว่าถ้าเขายินดีที่เขาจะดีไซน์โลกใบนี้แบบเขาหน้าที่เราคือสนับสนุนและซัพพอร์ตอย่ามองว่าเขานิสัยไม่ดีเถียงผู้ใหญ่เนี่ยฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันดีไซน์โลกมาแล้วอุ้ยฉันทำเสถียรหนึ่งมาพวกเธอก็ได้อาศัยร่มเงาฉันมาแล้วจากเสถียรหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเด็กมันจะพูดว่าพ่อยายทำเสถียรหนึ่งมาแล้วขอมาทำเสถียรสองแบบมันได้ไหมยายจะได้ไม่เหนื่อยโอ้เราต้องตบมือแล้วบอกว่าอย่างนี้ละชายแล้วเรารับผิดชอบไปด้วยกันนะเราเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะพามาดูว่าสิ่งที่เราเคยภาคภูมิใจนะคะมันก็เป็นเหมือนหน้าละมันก็เกิดขึ้นแล้วละเราภาคภูมิใจเรารู้สึกได้ว่าความสำเร็จอันนี้มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดการเดินทางที่ต่อยอดเลยนะคะไม่ใช่แรงบันดาลใจที่คนรุ่นเด็กกับคนรุ่นผู้ใหญ่ต้องแข่งกันเราต้องแข่งกันเพื่อจะพิสูจน์ว่าฉันรุ่นเก่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันถูกเธอน่ะเป็นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวก็จะรู้สึกไอ้อย่างนี้ไม่ได้อันนี้มันพยาบาทมันเป็นความพยาบาทนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออของยายทำมาก่อนมันเคยเป็นหน้าอย่างนี้แหละมันก็ดูแบบนี้นะเธอชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องชังกันนะไม่ต้องเหวี่ยงชอบชังไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาชอบชังแต่เรารู้สึกได้ว่าเรายอมรับในสิ่งที่ชอบที่แตกต่างกันและเราก็มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาสิ่งนี้ถึงเราจะชอบไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ไปในทิศทางของคุณได้เราส่งไม้ผัดไว้เราเป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ชอบดอกหญ้าอย่างเรา
ขาอาจจะชอบทิวลิปมันก็ไม่แปลกนี่คะมันก็แสดงความเป็นอนิจจังได้ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเราจงมองการจัดสวนเหมือนเราเนี่ยมีดอกไม้นานาพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่กันอย่างลงตัวแล้วก็งดงามการทำงานที่ยากเช่นหินมันหนักถ้าเราไม่วางแผนไปด้วยกันไอ้หินที่หนักเนี่ยมันวางผิดที่นิดเดียวมันจะทำงานหนักทันทีมันจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้กำลังคนเวลาและพลังงานที่พลาดเป้าเราต้องทำยังไงเราก็ใช้วิธีการส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจให้บทบาทของคนที่มีความสามารถที่แตกต่างคำว่าแตกต่างเช่นคนหนึ่งคิดได้ปะวางแผนแล้วคิดดังๆให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยพอมันมีความคิดเห็นซึ่งมันดังๆอ่ะมันไม่มีหน้ามีหลังอ่ะแล้วเราก็เอาไปลองไขควนทดลองแล้วสิ่งที่จะต้องทำอย่างขาดไม่ได้คือประเมินร่วมกันอย่างวันนี้คุณแม่ก็รู้เลยว่าถ้าเราต่างคนต่างทำงานแล้วเราไม่เคยประเมินการทำงานของเราเราจะประมาทละเราจะคิดว่าเฮ้ยฉันทำได้ดีแล้วแล้วพอเด็กมันมาบอกว่าเรื่องงานมันมีดีกว่านี้ก็พูดกันแล้วนี่ว่าต้องประเมินแต่ผู้ใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการประเมินแต่เขาเนี่ยถูกฝึกมาว่าเขาทำอะไรเสร็จเขาต้องประเมินเราถึงได้รู้ว่าเราประมาทไปแล้วเพราะเด็กไม่ได้ก้าวร้าวค่ะเด็กเขากำลังบอกว่าเขาอยากเห็นอนาคตที่เขาได้ประเมินความผิดพลาดมาแล้วกรุณามองทุกอย่างที่เห็นต่างอย่างไม่ขาดรักนะคะมีความรักและมีความเข้าใจในสิ่งที่ต่างเรายังเป็น mindfulness family ค่ะบ้านยังต้องไปที่ปลอดภัยของเด็กๆบ้านยังต้องไปที่ปลอดภัยของลูกหลานเราค่ะเป็นโอกาสนะคะที่คุณแม่ก็อยากจะให้กำลังใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาตรงนี้เราจะเห็นการทำงานที่มีการวางแผนที่เห็นต่างนะคะพี่ติ๋งว่าเป็นยังไงคะเมื่อวานนี้เรามาตรงนี้แล้ววันนี้เขาเริ่มทำพี่ติ๋งมาช่วยพูดในขณะที่คุณยายกำลังดื่มน้ำก็สวยยังไงก็งามเจ้าค่ะแต่ว่ากำลังรออยู่ว่าที่พี่ชมออกไอเดียว่าจะทำเป็นคลองแทนที่เป็นบ่อเนี่ยนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเห็นไหมคะเวลาที่พวกเราเห็นอะไรบางอย่างที่เรายอมรับได้มันก็เรียกว่าทีมเวิร์กนะมันก็คือทีมเวิร์กลูกหลานของเราเป็นทีมเวิร์กนะคะนั้นวันนี้คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนลองมองในแง่งามของพวกเราดูบ้างว่าการเห็นต่างของเด็กๆเป็นเหมือนประสบการณ์ของเขาที่เขาจะจดจำแล้วก็เล่าขานเป็นความจดจำที่เล่าขานว่าเขาได้มีส่วนร่วมในยุคสมัยหนึ่งของการบุกเบิกของการเริ่มต้นแล้วเขาก็มีอิสรภาพมากเลยในอิสขอเสริมนิดนึงได้ไหมเจ้าคะจะได้เด็กที่คุณแม่บอกคือพี่ชมกับพี่สมชายเนี่ยเวลาเขาจะ เรียนคุณแม่เนี่ย approach ที่เขาเรียนคุณแม่เนี่ยก็เป็น approach ที่ผู้ใหญ่รับได้คือด้วยความเคารพอย่างนี้ขอเสนออย่างนี้ได้ไหมมันก็ดูงามนะเจ้าค่ะคืออย่างนี้ใจผู้ใหญ่เองก็จะนิ่งก่อนที่จะรับฟังใช่ไหมเจ้าคะคืออันนี้ก็ดูตามนั้นนะจ๊ะเพราะดูท่าทางของพี่สมชายกับพี่ชมแล้วก็คืออยากเสนอจริงๆมันดูดีจริงๆแต่ก็ยังมีความเกรงใจผู้ใหญ่อย่างเพราะว่าไอ้ความเกรงใจไม่ได้เป็นเรื่องดีพี่ติ๋งแต่เขามีความศรัทธาในผลงานที่เคยทำร่วมกันจริงๆแล้วเด็กก็ไม่ต้องเกรงใจผู้ใหญ่หรอกแต่วิธีการนำเสนอต้องมีศิลปะหน่อยต้องมีศิลปะต้องแบบขอโอกาสขอโอกาสที่จะพูดความจริงใจขอโอกาสที่จะเปิดเผยความทุกข์ในวิธีการที่ผู้ใหญ่ก็มีความคือมันไม่ใช่แค่เอ็นดูมันมีความช่วยเหลือมันมีความกรุณากันอย่างลึกซึ้งไอ้ความกรุณาเนี่ยพอมันขาดไปเมื่อไหร่มันจะแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
แบ่งพรรคแบ่งพวกมันจะเหมือนกับว่าเราไปแสดงกิริยาก้าวร้าวที่ทำให้เกิดการคับแคบได้ง่ายเราต้องการความร่วมมือแต่เราเนี่ยแหละแสดงศิลปะไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นความคับแคบที่แบบอาจจะต้องสอนตัวเองให้เป็นว่าถ้าคุณมุ่งเป้าหมายอย่างนี้คุณจะได้ผลจากสิ่งที่คุณมุ่งอย่างไรในการไปถึงที่มันมีวิธีการที่มันไม่เสียมิตรภาพไม่แตกหักอย่างนี้ก็เป็นต้นนะคะที่จริงคุณแม่ก็พูดกว้างๆอ่ะแต่พี่ติ๋งก็ขอโอกาสเพราะเขาเห็นคุณแม่ขับรถอยู่เดี๋ยวเราจะขับรถต่อไปลองตามมาดูนะคะให้เห็นก่อนว่าน้ำที่เขาขอร้องเนี่ยคือประมาณนี้แหละค่ะน้ำที่เป็นประมาณนี้คือหมายความว่ามันมีน้ำอยู่แล้วมันมีคลองอยู่แล้วแล้วมันก็มีโอกาสอยู่แล้วที่จะใช้ไอ้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละที่เราก็ช่วยกันรังสรรค์ที่ดีเนี่ยค่ะแล้วมันก็เวียนไปดูนะคะเวียนไปเนี่ยโอ้ยาวเครนมาแล้วอ่ะลูกยาวเครนที่จะมาช่วยกันยกเนี่ยค่ะของหนักเนี่ยค่ะยาวมาละเพื่อที่จะเอารถที่จะยกวันนี้มาก่อนทางฝั่งนี้ทางฝั่งกาญจนบุรีเขาก็ยกของเขาขึ้นมาแล้วทางฝั่งเราเนี่ยก็จะใช้เครื่องมืออันเนี้ยที่ยาวกว่าพึ่งส่งมาช่วยคุณแม่เนี่ยเลียงหินที่หนักๆเนี่ยอย่างสบายๆอยู่ด้วยกัน2วัน1คืนเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงเนี้ยเมื่อวานนี้เราก็มาดีไซน์กันแล้วค่ะคุณแม่ก็ถามเขาว่าแล้วตกลงเขาคิดยังไงแล้วสิ่งที่เขาคิดมันจะเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยเขามองว่าอย่างงี้อย่างงี้คุณแม่ก็มองว่าถ้าเขาไม่ได้หนักเกินไปและเขาอยากต้องการประสบการณ์เพราะว่านี่เขาทำนะคะนี่เพราะเราเห็นเขาไงคะว่าเขาสามารถดีไซน์เขาทำมันขึ้นมาได้งั้นการยอมรับบางทีถ้าเด็กเนี่ยแสดงฝีมือให้ผู้ใหญ่เนี่ยเชื่อถือได้ว่าเอ้ยมันรอดมันทำได้เราก็จะได้ในสิ่งที่เด็กๆต้องการนี่แหละลูกเด็กๆก็ต้องการความเชื่อมั่นเด็กๆก็ต้องการให้คนอื่นบอกเขาว่าสมมุติว่าถ้าเขาได้ในสิ่งที่เขาช่วยกันทำนะสมมุติตรงนั้นมันคือโลกอ่ะเขาช่วยกันวาดโลกเขาแล้วเขาก็อาศัยความศรัทธาในการและกันในรุ่นเขามีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตในเรื่องราวที่มันจะนำไปสู่ความสำเร็จคุณแม่มั่นใจเลยค่ะเด็กๆจะดีไซน์โลกออกมาได้อย่างงดงามแล้วเขาจะต้องมีจิตสำนึกไม่ได้ต่างจากพวกเราที่เคยฝ่าฟันความยากลำบากในเวลาที่พวกเราไม่เคยเห็นจริงว่าเราอาจจะต้องมองว่าเด็กรุ่นนี้เขาไม่ได้สื่อสารแบบเราเขาไม่ได้อ่านหนังสือแบบเราจึงต้องสอนให้เขาอ่านใจตัวเองก่อนที่เขาจะไปอ่านโลกเขาต้องอ่านใจตัวเองคือโลกข้างในอย่างปลอดภัยทุกวันด้วยแว่นขยายที่จะนำไปสู่การเห็นชัดที่เราเรียกว่าปัญญาอย่างมีลมหายใจแห่งสติที่เขาจะต้องอารักขาจิตเขาจึงจะไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกนำไปสู่การต้องการที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันก็เป็นการสูญเสียเขาจะไม่สูญเสียอิสรภาพด้านในเขาจึงต้องฝึกอ่านใจตัวเองในทุกๆเช้าก่อนที่จะทำงานหนักเพราะงานของโลกไม่ใช่งานเบาค่ะเป็นงานหนักใจจึงต้องเบาถ้าเขาอ่านโลกในใจของเขาได้ทุกวันเขาก็จะหาวิธีการที่จะดีไซน์โลกใบนี้แบบรุ่นของเขาที่ถอดถอนอคติและในแว่นที่มันยังเป็นการจัดการที่ยังมีวงสาคณาญาติมีครอบครัวแห่งสติมีสายใยชีวิตที่มีความเข้าใจเป็นรากฐานของความรักและเขาต้องให้อภัยแม้แต่ให้อภัยตัวเขาเองในวันหนึ่งที่เขาหกล้มถ้าความคิดของเขามันไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเขาก็ต้องให้อภัยตัวเองเราจะรอคอยที่จะมองเห็นอนุชนคนรุ่นหลังเรามีสันติภาพในใจของเขา
โลกจะยากขนาดไหนถ้าใจของเรามันเกรี้ยงเกราจากความเห็นแก่ตัววิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นมันจะยังรักษามิตรภาพที่ไม่เอาความเห็นต่างนำไปสู่ความขัดแย้งและในที่สุดเราจะเห็นว่าเพราะความเห็นแก่ตัวที่เขาไม่ได้เอาออกนั่นแหละมันจะนำไปสู่การชี้ถูกชี้ผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของการช่วยกันให้โลกใบนี้พ้นทุกข์เขาต้องการอิสรภาพเขาอยากเห็นอิสรภาพแต่ถ้าเมื่อใดที่มันยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่เหมือนรุ่นเราก็ต้องขอโทษเด็กว่าเราก็แสดงความละโมบกันเอาไว้ซะจนมันเหลือทรัพยากรให้เขาน้อยลงเขาก็ต้องการสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาควรจะได้ในยุคของเขาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคราวนี้ต้องเดินตามมานะคะคุณแม่ก็อยากให้เห็นวิธีการทำงานที่เราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะในวันต่อไปที่เรามีโอกาสแล้วล่ะที่ตอนนี้เราก็แค่เป็นคนเดินซัพพอร์ตไม่ต้องใช้แรงแล้วนะคะเดินซัพพอร์ตก็มีทุกอย่างแล้วดังที่เราเคยใช้มาแต่วิธีการออแกไนซ์เป็นเขาละเราเห็นได้ว่าสิ่งที่เรามองอย่างไม่ทำลายกันตรงนี้ก็ทำไปผู้ใหญ่ก็ดีไซน์ไปเขาก็มีประสบการณ์ในการทำพอทีนี้เราให้เขาดีไซน์เลยก็อาจจะก้าวหน้ากว่าเรานะพี่ติ่งว่ามาพี่ติ่งรู้สึกไว้ใจลูกหลานไหมเนี่ยต้องเปิดกว้างนะเจ้าคะยอมรับความคิดกันแล้วก็ตัวเองก็เคยเป็นนะเจ้าคะลูกน้องเสนออะไรเนี่ยพอขัดหูขัดอะไรก็จะทุบโต๊ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ตอนหลังมานั่งคิดก็ดีนะคือผู้ใหญ่ก็ยังต้องเขาเรียกลดอัตราหรือเปล่าคะลงแล้วก็ฟังเด็กบ้างขณะเด็กเองเนี่ยจริงๆก็เหมือนกันก็ต้องลดอัตราตัวเองลงเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรมาก็อย่าตั้งแง่มากก็ต้องฟังผู้ใหญ่บ้างคือต่างคนต่างต้องลดอัตรานะคะมันถึงจะได้สิ่งที่ดีที่สุดคนที่จะลดอัตราได้ต้องเป็นคนที่ไม่เกลียดชังกันคนที่จะต่างคนต่างลดอัตราเนี่ยมันต้องไว้วางใจถ้าตราบใดที่มันไม่ไว้วางใจมันจะเอาชนะและเมื่อใดที่เอาชนะมันจะแพ้ใจตัวมันเองซึ่งอันเนี้ยซึ่งเราจะต้องใจกว้างมากนะคะใจกว้างจริงๆกว้างขนาดที่เรียกว่านอกจากเราจะเช็ดแผลให้เขาแล้วเนี่ยบางทีการมีชีวิตที่มันสูญเสียแต่มันจะได้การเติบโตซึ่งเราก็เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นกันทั้งนั้นแหละเรารู้สึกได้ว่าเราต้องหาวิธีการจัดการบาดแผลให้เป็นแค่เพียงแผลเป็นอย่าให้มันเป็นแผลที่ในที่สุดแล้วมันทำลายชีวิตโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าต้องถอดถอนอารมณ์และความรู้สึกกระลุกแล้วมองมันเดินทางเรียนรู้เติบโตในความต่างให้ได้เติบโตให้ได้แม้เรื่องนั้นมันจะยากขนาดไหนเหมือนคุณยายทำหินคุณยายก็รู้ว่าหินมันยากหรอกหินมันหนักมันก็มีอุปกรณ์แล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้โลกของพวกเราก็เป็นโลกที่เราสื่อสารกันต่างกันเด็กๆก็ไม่ดูทีวีแล้วสมัยก่อนคุณยายก็ออกทีวีถือว่าใครออกทีวีเนี่ยก็สุดแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเธออยากจะเป็นที่จะแสดงความคิดเห็นเธอก็ไม่ต้องใช้ทีวีแสดงความคิดเห็นมันก็มีโลกของดิจิตอลเราสื่อสารกันโดยผ่านโลกที่มันมองไม่เห็นอะไรแล้วอยู่ๆมันก็ปรากฏขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากมันจะเป็นเหมือนสายฟ้าแลบตายมันก็จะตายเลยอันนี้ค่ะที่อยากให้พวกเราลองช่วยกันรักษาชีวิตนะรักษาชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากจริงๆผู้ใหญ่เองตอนนี้ก็มีปัญหานะเจ้าคะว่าความเปลี่ยนแปลงมันมาเร็วกว่าที่เราเคยเจอมาเยอะแล้วก็มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กันให้ผู้ใหญ่ยอมรับเพราะจริงๆเนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะไม่เคยโอนเงิน
ทางโมบายได้เลยจนกระทั่งโควิดมาบังคับตอนนี้โอนได้อย่างสบายเลยถ้าเราต้องฝึกใช่ค่ะฝึกทั้งผู้ใหญ่และเด็กคือจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกฝนเนี่ยไม่มีวัยต้องฝึกก็เหมือนกับเวลาคุณแม่คิดว่าแก่แล้วไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราสมัครใจแล้วเราเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่เราก็จะได้ฝึกความเข้มแข็งในใจของเราด้วยใจเราต้องกว้างมากเราต้องยอมรับความแตกต่างที่มากกว่าอาณาจักรที่เราเคยบริหารจัดการมันได้จะด้วยอะไรมาเป็นข้ออ้างนะคะจะเป็นเรื่องความหวังดีความใส่ใจหรืออะไรก็ตามแต่วิธีการของคนอีกยุคนึงเนี่ยเขาต้องใช้คำว่าเขาเรียนรู้โลกต่างจากเทคนิคของเราเทคนิคมันไม่เหมือนกันเทคนิคของเราก็กดปุ่มจากขาวดำมาเป็นสีมาของเขาเนี่ยมันแบบปึ๊ดขึ้นมาเลยมันไม่ต้องมีอะไรเยอะตื่นขึ้นมาเขาอยากจะแสดงความคิดเห็นเขาก็หยิบขึ้นมาเลยจบเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของเขาในการเปิดเผยอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเขารุนแรงแต่จริงๆแล้วเขาต้องการนะคะเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขาอย่างทำให้เขาไว้วางใจความไว้วางใจเป็นเรื่องที่สำคัญในทุกยุคทุกสมัยการซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นกุญแจดอกแรกของความสำเร็จการสื่อสารอย่างไม่ปรารถนาให้เกิดความทุกข์ยากบางทีต้องหายใจลึกๆอย่าให้อารมณ์และความรู้สึกพาไปหายใจลึกๆถอนหายใจได้เราก็จะเห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่มันจะงอกงามด้วยตัวมันเองนะนี่ไม่ใช่ฝีมือเราเพียงแต่เราหายใจลึกๆเราทำงานอย่างหายใจลึกๆมาดูต่อนะคะคุณยายก็แบบเดินไปแบบคือก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราอยากยืนอยู่ตรงนี้เนาะแต่พอเห็นหน้าของคนถือกล้องเอ๊ะเขากำลังจะบอกอะไรเราหรือเปล่าเราก็ขยับหน่อยนึงโอเคไหมภาพยังโอเคไหมเอาละเดี๋ยวพี่ติ่งช่วยดูหน่อยค่ะวันนี้มีใครพูดคุยกับเราต้องการความคิดเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปทำสาธุแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนต้องเห็นต่างอย่างไรก็ไม่ขาดรักใช่สรุปออกมานะคะใช่ค่ะแล้วก็มีรักมีความเข้าใจแล้วก็ยินดีที่เห็นคุณแม่สดใสวันนี้ค่ะใช่จามนิดหน่อยค่ะก็สดใสมากค่ะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ยืนยันได้นะคะว่าทำเถอะค่ะจงลงทุนในสิ่งที่ควรลงทุนคุณจะไม่ขาดทุนเลยถ้าคุณทำให้ใจของคุณมันล่มให้ใจเราล่มเราจะได้พึ่งพิงใจของเราเวลาที่เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะมีสถานการณ์ที่ยากลำบากรอเราอยู่ลูกไม่ง่ายแต่ทำได้และต้องทำอย่างมีปัญญาไม่ได้ทำอย่างมีตัณหาคือความอยากเราอยากเห็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นชีวิตของเราเราต้องเคารพชีวิตก่อนถ้าเราเคารพชีวิตและยืนยันว่าเราจะใช้ชีวิตที่เคารพอย่างดีแล้วเนี่ยไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเราก็กำลังสร้างเหตุปัจจัยซึ่งมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันมันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่เก็บบาดแผลเอาไว้ในใจเรามีโอกาสแล้วนะลูกนะวันนี้เราได้มองเห็นความเขียวขจีของโลกใบนี้ที่มันกลับมาอีกครั้งอย่างพึ่งพิงอิงอาศัยต้นไม้ที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นชนิดพันธุ์ที่แตกต่างกันมากแต่อาศัยสิ่งที่เติบโตไม่ต่างกันคือดินน้ำลมไฟและหัวใจของเราที่อาจจะแตกต่างเราคิดต่างได้แต่เวลาเราเห็นน้ำไม่ว่าจะใส่ยี่ห้ออะไรในขวดที่มีแบรนด์ที่ต่างกันน้ำก็นำมาซึ่งความสดชื่น
ของชีวิตเดี๋ยวตามคุณยายมาตรงนี้อีกหน่อยนะคะถ้าเราสามารถเอาน้ําที่เราตักตรงเนี้ยรดเข้าไปในหินรดเข้าไปในหินพอหินมันชื้นด้วยน้ํามันก็จะเกิดต้นหญ้าเล็กๆไม่ทราบเขามีหรือเปล่ายายจะทําให้ดูตรงเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าหินมอสเป็นหินที่ถ้าไม่มีน้ํามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะลูกเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่สวยแล้วมันก็ไม่สามารถจะให้ความเย็นหินมันก็หินน่ะถูกแดดมันก็ร้อนนะลูกแต่พอมันได้น้ําอย่างที่เราเคยพูดเหมือนอย่างอันเนี้ยค่ะก็อะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์วางไว้ตรงนู้นนะคะพี่จิงค่ะพี่จิงเดินไปนิดนึงตรงนั้นจะมีอุปกรณ์แน่นอนค่ะไม่ต้องอะไรเลยค่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่เราทิ้งเอาไว้แล้วเราก็จะเห็นพอน้ํามันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ะหญ้าบางทีถ้าเรายอมรับมันได้มันก็ไม่เรียกว่ารกแต่จริงๆความปรารถนาของการมีหินมอสหรือหินย้อยที่เห็นอยู่เนี่ยคือมอสค่ะนี่ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นหญ้ามันไม่ได้เป็นมอสมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความเขียวยอมรับมันได้มันก็ไม่รกค่ะมันอยู่ที่การยอมรับและทุกครั้งที่มีการยอมรับเช่นนี้มันจะลงตัวบางทีเราไม่ต้องเลือกชนิดพันธุ์มันมากนะคะเช่นอันเนี้ยถ้าเราลดไปเราจะเห็นแม้กระทั่งดินที่มันดูแล้งเนี่ยค่ะมันจะเขียวขึ้นมายายก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ลูกหลานได้เห็นว่าความตั้งใจของพวกเราทุกคนเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความงอกงามถึงแม้ว่าตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาตั้งหวังไว้คือมอสแต่มันเป็นหญ้าแต่ทำไมเราต้องเก็บก็เพราะเราต้องการความชุ่มชื้นไงลูกมันมีความชุ่มชื้นที่ไม่ใช่มอสก็มีจริงไหมคะมันอยู่ที่วิธีการและทำยังไงก็ได้ให้น้ำกับหินมาอยู่รวมกันแล้วมันเกิดความเขียวนั่นแหละคือวิธีการแต่ดูอันนี้มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่มันต้องมาจากการยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันเราก็อาจจะงมงายยายก็ไม่อยากให้โลกนี้งมงายความเชื่อที่ผิดก็เป็นความงมงายนะลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณยายสอนเรื่องประเมินการทำงานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่ที่ทำงานเร็วแล้วสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ของการทำงานนั้นเนี่ยนะคะเป็นไปเพื่อบอกอะไรบางอย่างยกตัวอย่างนะคะต้นว่าของอามานะคะมาอยู่ที่ตรงนี้ในตำแหน่งที่ตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่มันต้องถึงน้ำจริงๆนะไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นการแตกยอดทีนี้น้ำไปถึงแล้วอ่ะการแตกยอดก็ยังไม่ออกมาพี่บ้าก็ต้องใส่ปุ๋ยลูกก็ต้องฉีดปุ๋ยพอฉีดปุ๋ยแล้วมันก็มีปุ๋ยขึ้นทางรากปุ๋ยขึ้นทางเบาปุ๋ยที่มันให้ไปที่ผิวมันก็มีปุ๋ยตั้งหลายชนิดถ้าเราเห็นว่าเราต้องการช่วยต้นไม้ต้นนี้ให้รอดเราต้องการทำชีวิตของเราให้รอดเราต้องการประเทศชาติของเราให้รอดเนี่ยมันมีวิธีการใส่ปุ๋ยอันนี้ก็คือ1เอาสายยางไปจี้ไว้เลย2มันมีจุลินทรีย์หรืออินทรีย์บางอย่างซึ่งเราต้องดูนะคะต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำแต่อยู่ในที่แห้งในขณะที่รั้นทมเป็นไม้แห้งอยู่ในที่แห้งเขาเหมาะของเขาเลยบางจุดต้องเป็นไม้น้ำแต่อยู่ในที่แห้งวิธีการต้องต่างเหมือนกันเลยค่ะลูกการศึกษาการให้โอกาสพร้อมกับการที่จะเติบโตไปด้วยกันมันจึงเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงนี่เขาใช้การรักน้ำนะประหยัดอีกเนี่ยค่ะค่ะดึงน้ำเนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะคือการใช้การรักน้ำแบบง่ายๆเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราพยายามกันอยู่นี้นะคะมาดูทางฝั่งนี้เลยค่ะมันต้องยอมรับในกันและกันแค่นั้นเองลูกแล้วก็ใช้วิธีการที่แตกต่างในยุคสมัยที่แตกต่างเนี่ยยังเคารพการทำงานที่มีความรักอยู่ทีนี้การประเมิน
หลายคนก็อาจจะคิดว่ามันคือการจิกตีป่ะการประเมินมันคือการไปตำหนิป่ะไม่ใช่ค่ะการประเมินคือการทำให้งานในอนาคตเนี่ยมันผิดพลาดน้อยลงเพราะว่ามันพลาดมาแล้วในอดีตไงในอดีตมันเคยผิดพลาดมาแล้วเราจะไม่ปล่อยให้อดีตทำอะไรที่ผิดพลาดอย่างนี้อีกเพราะการประเมินผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับการประเมินเด็กก็ต้องรู้ว่าการประเมินนี้ไม่ใช่มาจากการตำหนินะคะและการประเมินเนี้ยก็ต้องยอมรับเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องยกของเดิมที่ออกแต่ว่ามันอยู่แค่นั้นไม่ได้ไอ้นี่ก็ทำจริงๆเลยนะคะที่เขาใส่เพิ่มเขาใส่หินเพิ่มเพราะเตรียมจะเอาน้ำไหลลงไปทางฝั่งนู้นแล้วแต่สิ่งที่เรายอมรับความชอกช้ำบ้างพี่ติ๋งก็เห็นอยู่เมื่อวานนี้เรามาเนี่ยมันคือขยะแล้วก็ถามเขาอยู่แล้วว่าต้นไม้เนี่ยจะมีปัญหาไหมเขาบอกต้นไม้ไม่ต้องขยับแต่เขาต้องอ่อนโยนไม่อย่างนั้นต้นไม้เก่าตายอันนี้เป็นต้นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องเข้ามาช่วยเพราะเรารู้ว่าเราได้หินมันยับเยินคนที่มาเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างสวยละคุณจะมองแต่เรื่องสวยแต่คุณไม่รู้เลยว่าบางทีมันมีความปรารถนาของการที่ต้องมีคนมาช่วยอันนี้ค่ะถ้าเราต้องการสิ่งตรงนี้ให้มันเป็นอะไรที่มันไม่ยับเยินเกินไปลงมือช่วยเลยค่ะอย่าเพิกเฉยแล้วรอว่าเดี๋ยวทำมึงเดี๋ยวก็รู้ก็รู้อยู่ก็ช่วยเลยแล้วก็หาวิธีการค่ะคุณแป้งร่ำมีคำถามอาจจะเข้ากันกับที่คุณแม่กำลังพูดนะคะได้จ้ะคุณแม่เจ้าคะในเมื่อคนในครอบครัวมีอคติกับเราถึงเราจะทำดีอย่างไรเขาก็ไม่เห็นเราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องอยู่ร่วมกันอย่างไรเจ้าคะก็ทำดีให้พอดีแป้งร่ำทำดีให้พอดีเขาไม่ใช่ไม่เห็นในความดีเราอาจจะเกินดีแค่นั้นเองลูกทำดีให้พอดีมันก็จะเห็นดีมีความสุขไปด้วยกันบางทีมันไม่ใช่เรื่องดีมันอาจจะเกินหรือมันอาจจะขาดแค่นั้นเองลูกก็มองสิ่งเหล่านั้นให้มันกรุณากันนี่ไงความเข้าใจเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดเผยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาต้องการแสดงความคิดเห็นอะไรกับเราเพื่อให้เราได้ปรับปรุงตัวเราเรายินดีที่จะน้อมรับเรายินดีที่จะรับฟังเรายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยมันก็ไม่ต้องทนแล้วนี่มันก็คือการสื่อสารเหมือนกันเลยค่ะคือการสื่อสารเป็นศีลการสื่อสารนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ใช่การเอาชนะไม่ใช่การด่าทอแต่เป็นการเปิดเผยความคิดเห็นในวิธีการของการเปิดเผยความคิดเห็นก็ต้องอาศัยศิลปะและความเข้าใจและอาจจะต้องรอคอยด้วยนะคะอาจจะต้องรอคอยด้วยค่ะก็ต้องให้เวลากันทุกคนเลยในการที่จะรอคอยเหมือนตรงเนี้ยจะเปลี่ยนไปแล้วค่ะอันเนี้ยในไม่กี่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วค่ะและจากนั้นก็ไปอีก7วันเราก็จะเห็นว่าม่านน้ำตกของเราซึ่งมันจะกว้างขึ้นมันจะรอบแล้วนะคะจะรอบเลยถ้าเราไม่กล้าที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกันมันจะไม่รอบหรอกค่ะมันก็จะเท่านี้แหละแล้วเราก็จะพูดอะไรรู้ไหมคะแหมถ้ารู้อย่างนี้แหมถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยนะถ้ารู้อย่างนี้นะจะตัดสินใจให้เขาทำเนี่ยเห็นไหมคะไอ้คำว่าถ้ารู้อย่างนี้มันไม่ได้อะลูกเนี่ยค่ะรู้ไปเลยว่าเออมันก็ต้องยับเยินบ้างนะแล้วก็ดูสิพอตรงเนี้ยมันมาถึงตรงเนี้ยตอนแรกเราก็ตื่นเต้นมากใช่ไหมคะลูกเราตื่นเต้นกับทุกเรื่องที่เราทำมาแล้วพอเขาจะขอทำต่อไปแบบวิธีการของเขาเราก็ต้องนึกถึงว่าเฮ้ยอารมณ์และความรู้สึกตอนสมัยที่เราเห็นเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วใช่ไหมอันนี้คือสิงหาใช่ไหมเนี่ยกระดักกระดากระดักกระดาเราทำตอนกระดักกระดากระดักกระดาดูสิกระดักกระดาเองลูกแล้วเนี่ยสิงหาและภายในสิงหาเนี่ยจะเสร็จทั้งหมดจากการทำงานหนักดูสิอะไรมันไปไม่ถึงก็ใช้ทุกเทคนิคแล้วอ่ะใช้ต่อใช้
อุ้ยทุบออกก็ยังต้องทุบเลยเห็นไหมคะทำแม้กระทั่งต้องเสริมและต้นไม้ก็ลงแล้วอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ดีซึ่งวันนี้เราก็จะจบกันตรงนี้โดยจะสรุปก่อนว่าถ้าทำงานยากหรือทำงานหนักใจต้องเบาทำงานยากใจต้องเบาจากอคติทำงานหนักก็ต้องรู้จักวางโพซิชันให้แม่นยำผู้ใหญ่คิดอย่างนี้เด็กคิดอย่างนี้ไม่งั้นเขายกหินก้อนหนึ่งเขาผิดพลาดเขาเหนื่อยเราอ่ะก็แค่ผู้อาศัยมาแล้วก็ไปแป๊บแป๊บทุกคนละลูกตายก็ไม่มีคิวปัญญาก็ไม่ได้บอกชนชั้นวรรณะแต่มันได้แสดงปฏิกิริยาบางอย่างที่เราในยุคสมัยที่เราเติบโตมาโดยเทคนิคที่แตกต่างความเร็วสมัยของเราโถ1สลึงกินของได้2อย่าง10ตังค์อย่าง15ตังค์เดี๋ยวนี้100บาทยังแล้วจะเอาพวกเบบี้บูมอย่างเรามาตัดสินเด็กก็ยากแต่ยายพูดไว้อย่างนึงความรักไม่มีเจนหรอกความรักมันเพียวมากเลยคนดีของยายความรักและอ้อมกอดของพวกเราทุกคนไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าเลยกอดตัวเองให้เป็นหรอกอย่าทำร้ายโอกาสที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะวาดไว้ในโลกใบนี้แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างจากคนรุ่นเก่าๆเจนอัลฟาเห็นไม่เหมือนยายหรอกเจนเบบี้บูมทุกคนเห็นต่างได้แต่มันก็มีบางอย่างที่ยายเคยเห็นเช่นหมูปล่อยเนี่ยเขาเห็นยายทำงานเดินๆชี้ๆบอกนั่นบอกนี่คนนั้นคนนี้วันหนึ่งเขาเดินมาเขาบอกว่ายายจ๋าครับเดี๋ยวยายจ๋าครับเดี๋ยวหมูปล่อยจะดีไซน์อ่ะดีไซน์แล้วก็บอกเขาก็ทำมือเหมือนเราเลยนะคะแล้วก็มองไปในฟ้าใช่คือเขาไม่รู้หรอกว่าเราคิดจากอะไรแต่เขามองแล้วก็ถามว่าเขาเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มองดูหลานว่าเฮ้ยมันทำท่าเนี่ยเหมือนนะแต่มันไม่ได้เข้าใจลากของความคิดเพราะฉะนั้นที่เขาเป็นอย่างเงี้ยคุณยายเข้าใจเขาเลยนะถ้าผู้ใหญ่อย่างพ่อแม่ปู่ย่าเป็นต้นแบบที่เด็กเขาไม่รู้เราคิดยังไงเราถึงได้ทำอย่างนั้นกลับมาสื่อสารแล้วพูดถึงลากของความคิดที่ทำให้เราเห็นต่างได้แต่รู้ว่าความรักไม่เคยต่างเลยคุณฝันได้แล้วคุณก็ต้องรู้ว่าเวลาที่คุณทำงานหนักที่คุณฝันเนี่ยคุณก็ต้องใจกว้างเพราะบรรพบุรุษของคุณก็สอนให้คุณใจกว้างยายก็เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจึงต้องเปิดใจกว้างวางอคติเพราะการเป็น spiritual leader คือผู้นำทางสติปัญญามันไม่ใช่แค่ผู้นำทางความคิดหรอกความอดทนอดกั้นที่จะรักแม้สิ่งนั้นมันอาจจะบางเวลามันไม่ได้น่ารักแต่ยังมีความสุขที่จะรักและหาจุดที่จะยังเข้าไปซัพพอร์ตให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการในยุคของเราแต่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนนะลูกความรักหรือสิ่งที่ได้มาบนพื้นฐานแห่งความเบียดเบียนมันจะมีประวัติศาสตร์ที่เราปฏิเสธสิ่งที่มันจะตามมาไม่ได้และมันมีผลต่อคนอีกเจนหนึ่งเหมือนลูกก็กำลังได้รับผลจากรุ่นปู่ย่าตายายยายเข้าใจเราคงจะต้องออกจากความเห็นอันคับแคบประเมินตัวเองด้วยรุ่นยายก็ต้องประเมินตัวเองรุ่นลูกก็ต้องประเมินตัวเองรุ่นพี่ติ่งทุกคนต้องประเมินอ้อมีข่าวดีเมื่อวานนี้พี่ปูมาก็มาขอบพระคุณนะคะที่เราได้ไปร่วมเปิดสถาบัน
ฝึกสมาอาชีพฝึกอาชีพเกษตรกรไทยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานของพี่ปูเนี่ยก็บอกว่าท่านนั่งฟังคุณยายอยู่ชื่อคุณระวีคุณระวีซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีพี่ปูก็ใช้คำว่าเวลาที่พี่ปูล้มเนี่ยพี่ชายคนนี้ไม่เคยทิ้งผมเลยแล้วก็ได้สอนลูกไว้ว่าบางทีมันต้องมีคนที่เรารู้ว่าคนคนนี้เราเกลียดเขาไม่ได้เราทำร้ายเขาไม่ได้ก็เป็นคำสอนที่กินใจนะถ้าเรารู้ว่าเรารอดมาได้เพราะคนนี้ให้คนเนี้ยเป็นอะไรต่อไปในอนาคตเราต้องรู้ว่าการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มันมีค่าประมาณทีนี้พี่ระวีก็นั่งฟังคุณแม่อยู่บนเวทีซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราในคนที่อยู่ในยูนิฟอร์มเราอยู่ในยุคสมัยของเราหลานๆนุ่นเขาก็ออกไนซ์ของเขาไปพ่อกับเราก็ออนสเตจกันพี่ระวีก็ไปบอกพี่ปูว่าอยากสนับสนุนงานของพี่ปู1ตู้ที่เราเรียกว่าตู้ชุมชนคนทันสมัยไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ฝากขอบพระคุณพี่ระวีไปว่าได้กรุณาให้เวลาที่เข้ามาทำอะไรที่เนี่ยหรือเขาจะเหน็ดเหนื่อยยังไงกับที่เนี่ยเขามีสิ่งเนี้ยเป็นมรดกของเขาอยู่เป็นมรดกที่คนที่มีสติปัญญาเนี่ยได้ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้คุณแม่เองก็ฝากขอบพระคุณพี่ระวีไปว่าตู้อันนี้มันจะถูกนำมาเป็นสัมมาอาชีโวของคนตรงนี้เป็นมรดกที่เขาทำไว้เขาได้ให้ทั้งหมดเนี่ยกับโลกแรงงานน้ำใจความเสียสละและอะไรที่เขาอยู่กับเราในวันที่เรายากลำบากเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะไม่เห็นแต่ใครจะเห็นในวิธีการไหนพี่ปูก็บอกว่าพี่ระวีอยากถวายคุณแม่คุณแม่ส่งต่อทันทีว่านี่คือของชุมชนนี้ที่เขาจะเห็นถึงมรดกที่เขาได้ทิ้งเอาไว้แล้วสิ่งนี้มันจะทำให้เกิดสถาบันสัมมาอาชีโวที่เขาก็จะเป็นเกษตรกรไทยใช่ไหมใช่ไหมพี่ติงใช่ค่ะเราก็รู้สึกดีใจต้องขอบคุณไปด้วยเลยนะคะเลขาคุณแม่เขารีบพูดเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากรอไปไซส์4นักธุรกิจนะฮะใช่ค่ะเราก็บอกว่าพี่เขาจะให้ไซส์ไหนก็ทำทุกไซส์ให้มันเป็นอิสระเถอะแล้วเราก็มีสติปัญญาซะขนาดนี้ที่เราจะทำให้มันสามารถเป็นต้นแบบเลยด้วยซ้ำคุณแม่รู้เลยว่ามันจะเป็นต้นแบบเลยอ่ะที่นี่ไม่ใช่เพราะเราเก่งนะคะแต่เพราะคนของเรามันมีความสามารถแล้วมันขยันสุดๆแต่มันเป็นการขยันที่เขาได้ทำสิ่งที่เขาจะได้ทิ้งไว้เป็นมรดกของคนยุคเขาที่เขาจะมอบไว้ให้กับโลกใบนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากพี่ติ๋งนั่งฟังด้วยพี่ติ๋งรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเขาทำไมเขามีความคิดคือคิดว่าเขาได้ความคิดหรือว่าได้นั่งนิ่งๆตอนโควิดเขาถึงได้มีไอเดียนี้แล้วก็ไม่ทราบพูดได้ไหมคะว่าเขาพยายามพิสูจน์ว่าจริงๆเนี่ยเงินน้อยไม่ต้องเยอะเลยเนี่ยสามารถเข้าไปถึงชุมชนเข้าไปช่วยได้อาจจะสักวันหนึ่งผู้ใหญ่มองเห็นเนี่ยอาจจะเอาไปต่อยอดได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะคือพี่ปูก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะเพราะตอนที่เราอยู่ในช่วงของหลุมหลบภัยเนี่ยเราก็ได้เห็นกันละกันนะคะก็รู้จักกันในช่วงหลุมหลบภัยนะคะแล้วสิ่งที่เห็นเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ปูที่พี่ปูพูดก็คือว่าคุณแม่ไม่ยอมจำนนไอ้คำว่าไม่ยอมจำนนเนี่ยมันทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับทุกคนล่ะค่ะแต่เราไม่เคยใช้ความก้าวร้าวในการไม่ยอมจำนนเลยนะคะ
แต่เราใช้ขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสในใจของเราแล้วเราก็ยังทํางานหนักนะคะแล้วเราก็เห็นว่าการที่เราไม่นึกถึงแค่คนในตระกูลของเราคนในครอบครัวของเราคนในบริษัทของเราแต่เรานึกถึงคนทุกคนที่เป็นญาติเรามนุษย์ทั้งพ้องเป็นพี่น้องกันแล้วเราจะทําหรือพิสูจน์ให้ได้รู้เลยว่ามนุษย์มันไม่ต้องการอะไรมากหรอกถ้ามันหิวน้ํามันก็ต้องการกินน้ํามันไม่อยากได้ตู้เย็นที่จะใส่น้ําถ้าเรายอมรับได้ว่าน้ําที่กินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําเย็นหรือน้ําไม่เย็นมันยังชีวิตในเวลาที่เราขาดน้ําเราไม่ได้เลือกได้มากนักแต่ปรากฏว่าวิธีการคิดอย่างเงี้ยที่ไม่ยอมจำนนน่ะมันทําให้เกิดการดีไซน์การมีชีวิตที่ร่วมสมัยมันเป็นชุมชนคนทันสมัยนะคะพี่ปูพูดมาประโยคนึงว่าผมรู้สึกว่าการไปยืนรอขอข้าวกล่องที่มันนานหลายชั่วโมงเนี่ยมันทําได้ในเวลาที่หิวแต่เมื่อมันมีแรงแล้วเนี่ยมันจะไปยืนรออย่างนั้นอีกมันไม่น่าใช่จึงอยากให้สัมมาอาชีพก็มาฝากมาเล่าคุณแม่ฟังคุณแม่ก็ประกาศมีอยู่10บ้านมีบ้านเดียวมีครอบครัวเดียวเราถึงได้รู้ว่าอุปนิสัยของคนในสังคมเราเนี่ยที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเองแบบชนิดที่เรียกว่าขยันมันอาจจะอยู่ในยุคหนึ่งตอนนี้เราต้องการเสพอะไรที่ง่ายแล้วใช่เลยแล้วมองเห็นผลเร็วแต่วิธีการต้องเปลี่ยนละเห็นไหมคะพอวิธีการเปลี่ยนมันจัดลำดับของการจัดการที่ทำให้เห็นรูปธรรมเรื่องนี้ให้เห็นชัดเจนแล้วเร็วขึ้นมันอาจจะทำให้เกิดการช่วยเหลือเราจะไม่อดอยากหิวโหยเราจะไม่เป็นคนที่แบบคอยรออ้อนวอนขอไม่รอว่าเอ้ยงวดนี้จะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าแล้วก็จะนำเสนอว่าถูกยังไงมันถึงได้ถูกทีนึงเยอะๆถ้าเราไม่ได้ทำไว้ให้ซื้อเยอะก็ไม่ถูกมันอยู่ที่เราได้ทำกรรมนั้นไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาเป็นนักลงทุนถูกลอตเตอรี่ในกฎแห่งการกระทำนะคะแล้วพี่ปูก็เล่าว่าผมมีผลไม้มาถวายคุณแม่แล้วบอกว่าจะมาซื้อมาถวายคุณแม่ร้านนี้เลยขอถวายเพิ่มค่ะค่ะได้เยอะ2เท่าค่ะร้านสีฟ้านครชัยศรีกำนันชัยยาชัยศิลปีชีวะขอบพระคุณมากนะคะพี่ปูก็ขำๆค่ะบอกว่าคุณแม่รู้ไหมคะว่าคุณแม่น่าด่างคนรู้จักผมจะไปซื้ออะไรที่ไหนคุณแม่บอกว่าไม่หรอกคุณแม่ขยันคุณแม่ก็ต้องทำอะไรที่จะทำให้พี่น้องของคุณแม่เนี่ยที่ฝากนี่มาเนี่ยมีศรัทธาแหละว่าถ้าจะมีอะไรส้มโออร่อยอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนเดี๋ยวก็จะส่งเข้าไปในสังฆะเลยค่ะวันนี้อยากฝากไว้ค่ะมีน้องจะเอาไก่ซิลกี้คุณแอมมา12ตัววันศุกร์นี้ค่ะไก่ซิลกี้ที่เหมือนค่ะโอเคร้านชื่อเกณฑ์ร้านเกณฑ์เขาถามป้าแอมว่าป้าแอมคุณยายจะรู้สึกยังไงไหมถ้าเกณฑ์อยากจะให้ไก่ให้นะไม่ได้ขายกับคนอื่นน่ะถ้าใครต้องการต้องซื้อผ่านอินบ็อกซ์เขานะคะยายจะรับไหมยายบอกรับก็นี่เป็นความตั้งใจของหลานตัวเล็กๆเพราะไข่ไก่ขายไก่ตัวหนึ่ง500บาทต้องอินบ็อกซ์เขานะคะเหมือนลูกหมาใช่ไหมคะเห็นไหมใช่เดี๋ยววันศุกร์นะคะก็เป็นอันว่ายายติ่งกับยายจ๋านะคะจะรอดูซิกกี้ของเกณฑ์ขอบใจมากเลยค่ะแล้วเราพบกันวันศุกร์วันนี้อยากจะเตือนคณะทำงานที่กำลังฟังนโยบายของคุณยายนะคะก็คือเรื่องที่หนึ่งฝึกประเมินทุกครั้งที่ทำงานจบนะคะและแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราผิดพลาดอย่างคนที่อยากคิดว่าเราถูกตำหนิแต่ให้รู้ว่าเราจะเติบโตและเราจะไม่เป็นภาระกับองค์กรถ้าเราพัฒนาขนขวายในการที่จะเปลี่ยนเหตุปัจจัยเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยใดชีวิตที่เราสั้นลงและในยุคสมัยที่มันจะผูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเดี๋ยวรุ่นวันนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรุ่นเกณฑ์จะเป็นอีกเรื่องนึงเรื่องเจนอัลฟาจะเป็นอีกเรื่องเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เขาทำมาหากินขายไข่ได้ลูกละ500บาทแบบชนิดเขาก็ยังอยากบริจาคอยู่ฉะนั้นการประเมินจิตวิญญาณของคนในบ้านการสร้างความเป็น spiritual leader ของคนในบ้าน
เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นปู่ย่าตายายอย่ามองว่าหลานของเราโง่อย่ามองว่าเด็กๆของเราโง่จงมองว่าเขาฉลาดแบบที่เขาแต่สิ่งที่เราจะต้องซัพพอร์ตเขาคือฉลาดแล้วต้องไม่ขาดปัญญานะลูกฉลาดแล้วต้องมีปัญญาด้วยมีสติปัญญาอารักขาจิตใจเห็นอารมณ์ของเราก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระจากทุกข์วันนี้รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเขาจะเปิดในธีมของตลาดน้ำนะคะแล้วก็เราอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนในการปลูกปรุงแปลงและปั่นนะคะในเทศกาลเดือนหน้าของเราปลูกปรุงแปลงและปั่นเป็นงานพฤกษศาสตร์แบบชนิดที่เราจะค่อยๆทำไปเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นพฤกษศาสตร์นานาชาติพี่ติ๋งมีเพื่อนนานาชาติเดี๋ยวก็บอกให้ส่งเมล็ดพันธุ์ค่ะเจ้าค่ะเราก็เริ่มทำงานเดี๋ยวเราไปบอกสถานทูตนะคะมาได้ผ่านสถานทูตมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวกลุ่มไอโซวอลไม่ใช่ไอโซวอลกลุ่มที่อาคันซอของคุณยายก็ส่งมาพร้อมกับอาสาสมัครป้าจอยฟ็อกจากบ้านดินหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่ใช้เยียวยาลักษณะอย่างเราจะมีชุมชนอย่างเงี้ยอยู่ในโลกเนี้ยเยอะมากเราจะแลกเปลี่ยนมาได้ผ่านก็ทุกคนก็ทำงานตรงนี้ไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติปัญญาพบกันในเวลา11นาฬิกาค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ นี้ตาม300ไม่ตกเลยโอ้แสดงว่าดูกันจริงๆ